ท่ามกลางสถานการณ์โควิด19แบบนี้ถ้าเกิดว่าใครทำเอกสารสำคัญหายไปบางครั้งชีวิตอาจจะกลายเป็นเรื่องยากนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานเองอาจจะต้องมีการเปิดรับบัตรคิวต้องจองล่วงหน้าก่อนหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าจะต้องไปแจ้งความก็ต้องเป็นการเดินทางออกไปนอกพื้นที่บ้านเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองอีกนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมเขามีระบบใหม่เป็นการแจ้งเอกสารสูญหายผ่านทางออนไลน์โดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจแล้วนะครับรายละเอียดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราจะคุยกันกับพันตำรวจโทวสุเทพใจอินรองผู้กำกับการปฏิบัติราชการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค8ร่วมในวิดีโอคอลกับเราเช้าวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้อมคุณป้างสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองผู้กำกับวันนี้ขอความรู้หน่อยนะครับพอฟังแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยก็ไม่อยากให้เอกสารส่วนตัวหรือพวกบัตรประชาชนหรือเป๋าตังค์หายต่อไปแต่ถ้ามันหายขึ้นมาเจ้าระบบที่ว่านี้ระบบรับแจ้งเอกสารหายออนไลน์นั่นเนี่ยมันมีที่มายังไงมันถูกใช้มาสักพักหรือยังหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ครับท่านรองครับครับที่มาของระบบตัวนี้ครับมันมาจากนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขท่านได้ให้นโยบายไว้เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับ2563ว่าท่านเนี่ยอยากเห็นว่าการรับแจ้งเอกสารหายเนี่ยทำที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยประชาชนจะได้สะดวกครับท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจโทกิตติรัตน์ทันเพชรจึงได้เอานโยบายตัวนี้มาปฏิบัติให้เกิดได้จริงโดยตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ครับตั้งแต่ต้นปี2564แล้วก็จนเราเปิดให้ทดสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดย10วันที่เราเปิดให้ทดสอบเนี่ยมีคนเข้ามาทดสอบมากกว่า 1,200 คำร้องในระบบตัวนี้แล้วเราก็เปิดให้ใช้งานตั้งแต่1มิถุนายนเป็นต้นมาครับครับคำร้องที่ส่งเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแล้วจริงๆเอกสารสูญหายปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าระบบแล้วไปดำเนินการได้เลยทันทีไหมฮะต้องทำอะไรก่อนหรือเปล่าครับครับก็คำร้องที่แจ้งมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของเอกสารหายซึ่งการแจ้งงานการเข้าใช้งานเนี่ยประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค8เนี่ย121สถานีตำรวจ7จังหวัดเนี่ยสามารถเข้ามาแจ้งได้ทั้งหมดโดยการใช้งานมีเพียงแค่4ขั้นตอนครับสำหรับประชาชน คือเราระบบของเราเนี่ยทำงานกับ LINE application ร่วมกับเว็บแอปพลิเคชันที่ตำรวจเป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองซึ่งเมื่อประชาชนเพิ่มเพื่อนกับ LINE ครับ LINE เป็น LINE official ตัวนี้ เพิ่มเพื่อนเสร็จเข้ามายืนยันตัวตนผ่าน LINE ผ่านเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ยื่นคำร้องพอยื่นคำร้องเสร็จขั้นตอนสุดท้ายก็คือการรอรับเอกสารก็แค่4คำร้องครับโดยทุกสถานะที่ประชาชนทำเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนให้รับทราบทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีครับครับคือการใช้งานง่ายมากครับเข้ามาผ่านไลน์ได้เลยแล้วพอได้ทำการแจ้งความเรียบร้อยผ่านช่องทางออนไลน์เนี่ยเอกสารที่ใช้คือเป็นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์เราได้เลยหรือว่าจะต้องรอจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งมาที่บ้านเป็นเปเปอร์แล้วเอาไปใช้ยื่นในการติดต่อเอกสารอื่นๆเช่นการทำบัตร ATM แจ้งหายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยต่อครับหรือว่าสามารถใช้ภาพในมือถือได้เลยฮะท่านครับคือแบ่งเป็น2กรณีครับปัจจุบันที่ใช้งานกันอยู่ก็คือ1คือเขาจะได้เป็นภาพเอกสารไปนะครับซึ่งเป็นเอกสารที่รับรองถูกต้องโดยทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยนะครับมีลายเซ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการรับรองการใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย2คือประชาชนยังสามารถมารับได้ที่สถานีตำรวจเหมือนเดิมครับคือถ้าที่ไหนสะดวกอย่างปัจจุบันเรามีผู้ใช้บริการเนี่ยเป็นธนาคารเยอะมากนะครับคือธนาคารเนี่ยออกเอกสารให้ลูกค้าเลยก็คือแจ้งผ่านระบบให้เราแล้วก็เอาเอกสารของเราเนี่ยไปปริ้นพอไปปริ้นเสร็จก็ให้ลูกค้าเซ็นตรงที่ธนาคารได้เลยคือธนาคารก็อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้ระบบเราอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้หลายที่เลยครับในปัจจุบันตอนนี้ครับท่านรองครับอยากทราบถึงระบบในการยืนยันตัวตนว่าคนที่แอดไลน์เข้ามากับเราแล้วแจ้งเข้ามาเรื่องเอกสารสูญหายว่าเขาเป็นตัวตนคนนั้นจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเรามีกระบวนการในการตรวจสอบยังไงจะต้องแจ้งเลขบัตรไหมอย่างสมมติผมเอาโทรศัพท์ของคุณท็อปหรือว่าผมเอาโทรศัพท์ผมเองแล้วบอกว่าไปแจ้งแทนคุณท็อปว่าบัตรประชาชนคุณท็อปเนี่ยหายผมทำแทนได้ไหมฮะทำได้ครับแต่ต้องมีรูปคุณท็อปคือใช้ไลน์คุณป้างเนี่ยใช้ไลน์คุณป้างเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกฎหมายทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์คือใช้ไลน์คุณป้างเนี่ยตำรวจก็สามารถเช็คได้ว่าใครเป็นเจ้าของไลน์ตัวนี้ใครเป็นคนใช้งานเข้ามาใช่ไหมครับแต่ในเรื่องของการแจ้งให้แจ้งแทนกันเนี่ยคุณป้างต้องนั่งอยู่กับคุณท็อปเหมือนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านครับคุณพ่อคุณแม่ต้องถือบัตรประชาชนบัตรที่ยืนยันตัวเองแล้วเหมือนทำท่าเหมือนเซลฟี่ครับคือมีรูปหน้าตัวเองแล้วก็รูปบัตรประชาชนซึ่งตำรวจจะข้อมูลในบัตรเนี่ยไปตรวจสอบในระบบของตำรวจจะมีระบบตรวจสอบทะเบียนราษฎรอยู่ก็คือถ้าข้อมูลตรงกันใบหน้ากับบัตรประชาชนตรงกันข้อมูลตรงกันไม่ผิดพลาดอันนี้ถือว่าเป็นเจ้าของละเป็นผู้แจ้งมีตัวตนจริงๆอันนี้ตำรวจก็จะรับแจ้งให้ครับแต่ถ้าตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นหน้าคุณท็อปแต่บัตรคุณป้าอย่างเงี้ยไม่ได้คือเราจะตรวจสอบต้องเป็นคนเดียวกันใน
ข้อมูลเดียวกับบัตรประชาชนครับครับครับท่านรองผู้กำกับครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับจากการใช้งานนั้นมีเขาสะท้อนอะไรมาไหมยังมีปัญหาติดขัดอะไรหรือว่าตอนนี้สามารถใช้งานได้อย่างปกติแล้ว 100% แล้วในอนาคตจะมีต่อยอดไปแจ้งความในเรื่องอื่นด้วยไหมครับครับตอนนี้เราเปิดให้ใช้งานมาตั้งแต่1มิถุนายนคือเปิดให้ใช้งานจริงมีการประชาสัมพันธ์ไปครับจนถึงวันที่30เนี่ยมีคนเข้ามาแจ้งแล้วทั้งหมด896ครั้งนะครับคือทั่วทั้งหมด896ครั้งมีประชาชนเข้ามาใช้งานอยู่ในระบบเนี่ยประมาณ 3,000 คนละในระบบของเราแล้วก็มีความพึงพอใจมีการใช้งานจริงเนี่ยให้คะแนนมาเนี่ยเรียกว่า 90% พึงพอใจมากมีอยู่แค่2เคสครับที่เขาบอกว่าต้องปรับปรุงเกิดจากการว่าเราดำเนินการให้ช้าไป อย่างเช่นเขามาแจ้งไว้ตอน10โมงเราอาจจะดำเนินการให้ตอน4โมงเย็นเนี่ยซึ่งระบบของเราเนี่ยเราแจ้งเขานะครับว่าเราจะดำเนินการให้ภายใน15นาทีถึง24ชั่วโมงระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ทุกครั้งเมื่อเกิน24ชั่วโมงไปถ้าไม่ได้ดำเนินการออกคำร้องให้กับผู้แจ้งก็คือระบบตัวนี้ครับตอนนี้ประชาชนพึงพอใจแล้วก็ของเรามีแดชบอร์ดเรียลไทม์ครับคือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ต้องมานั่งรายงานแล้วว่ารับไปกี่ครั้งแจ้งไปกี่ครั้งคือระบบมันจะประมวลผลให้หมดซึ่งจะมีฟีดแบคจากประชาชนให้เห็นด้วยนะครับมีฟีดแบคประชาชนให้เห็นเลยว่าพอใจขอบคุณมากที่ดำเนินการพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาใช่ครับมีรีวิวให้ประชาชนรีวิวเข้ามาด้วยซึ่งเราก็คอยดูแล้วเราจะได้มาปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับซึ่งแนวโน้มครับระบบตัวนี้ในอนาคตตอนนี้เรารับแจ้งเอกสารหายที่เราจะทำต่อก็คือการแจ้งไว้เป็นหลักฐานที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับคดีนะครับอย่างเช่นการแจ้งว่าบัตรประชาชนสูญหายไปกลัวคนจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดอันนี้สามารถแจ้งได้คือแจ้งเอกสารหายแล้วก็จะพัฒนาต่อเป็นเรื่องระบบนัดหมายพนักงานสอบสวนอาจจะขอเข้าพบพนักงานสอบสวนเพราะว่าที่โรงพักเนี่ยบางครั้งเราไปโรงพักเนี่ยทั้งวันเนี่ยไม่ได้พบพนักงานสอบสวนเลยเพราะพนักงานสอบสวนมีคิวเยอะนั่นแหละครับมีคิวมีอะไรอันนี้เราจะเอาระบบตัวนี้มาช่วยจัดการได้ครับในอนาคตครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างสะดวกเลยทีเดียวนะครับทีนี้ไหนๆก็ได้คุยกับท่านรองผู้กำกับแล้วนะฮะถามเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ว่าภาค8เนี่ยก็รวมจังหวัดภูเก็ตไปด้วยตอนนี้เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ยังไงบ้างรวมไปถึงระบบนี้มันจะมีบทบาทในการช่วยนักท่องเที่ยวยังไงได้บ้างอย่างสมมติผมไปเที่ยวจังหวัดภูเก็ตแล้วไปเผลออาจจะเล่นเซิร์ฟนะฮะแล้วทำอุปกรณ์ของหายเอกสารสำคัญหายไปเนี่ยสามารถเข้าระบบนี้แล้วก็แจ้งได้เลยไหมฮะแจ้งได้เลยครับคือระบบตัวนี้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวแล้วตอนนี้เรากำลังพัฒนาภาษาก็คือเพิ่มภาษาไปอีก5ภาษาเลยครับรัสเซียจีนพม่าเวียดนามลาวภาษาอังกฤษนะครับคือเราเพิ่มภาษาเข้าไปนักท่องเที่ยวต่างชาติก็แจ้งได้ครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวเข้ามาในระบบนี้ได้ทันทีครับครับต้องเข้าไปใช้ที่แอปพลิเคชันหรือว่าแอดไลน์ที่ไหนนะครับท่านนะเซิร์ชถ้าใน LINE ครับเซิร์ชคำว่าระบบแจ้งเอกสารหายภาค8ก็จะเจอนะครับถ้าเป็นของในเซิร์ชในหน้าเว็บไซต์เว็บแอปพลิเคชันก็พิมพ์คำว่า P8OS นะครับ P Poland O แล้วก็8 P8OS นะครับแล้วก็ .polit.go.th นะครับก็จะเข้าสู่เว็บไซต์และสามารถเข้าดำเนินการใช้ได้ทันทีเลยครับในระบบตัวนี้สะดวกดีนะคุณตำรวจก็จะได้ทำงานกันง่ายขึ้นประชาชนก็บางทีมันยุคออนไลน์และยุคดิจิตอลนะครับก็ต้องทำงานกันแบบบูรณาการแบบนี้เข้าท่ามากๆเลยแต่ก็ถ้ามีโอกาสจะใช้แต่ไม่ใช้จะดีที่สุด มีโอกาส คุณวางแผนเตรียมจะใช้เหรอคุณผมว่าเป็นคนชอบทำของหายไงลืมที่ลืมอ่ะถ้าเกิดของหายเมื่อก่อนนี้ต้องเดินทางไปที่สถานีตำรวจนะมันก็จะติดต่อตายวันแรกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้คุณเปรียบเทียบเห็นภาพเลยนะถ้าเกิดว่าแจ้งผ่านออนไลน์ได้มันก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นยังไงวันนี้ขอบคุณท่านรองผู้กำกับเป็นอย่างสูงนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมครับยินดีครับสะดวกขึ้นคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าเป็นระบบที่สะดวกมากอย่างที่บอกไปนะครับว่าถ้าเอกสารหายบางครั้งเนี่ยมันต้องดำเนินการบางครั้งอาจจะเสียเวลาเป็นวันเลยนะดำเนินการทั้งไปสถานีตำรวจเสร็จปุ๊บไปติดต่อทั้งทางธนาคารไปอะไรคืออย่างน้อยถ้าเกิดว่าลดขั้นตอนได้อย่างน้อยสถานีตำรวจไม่ต้องไปเราแจ้งผ่านทางออนไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้หลักฐานเอกสารที่อยู่แบบว่าอยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราไปยืนยันในจุดอื่นๆได้มันก็จะช่วยลดเวลาได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแล้วไปที่สน.เนี่ยก็ใช่ว่าจะได้ไปแล้วเดินแล้วไปปุ๊บทำเลยนะฮะแค่ไปแจ้งความอะไรนิดนึงเนี่ยบางทีต้องรอท่านหน่อยเพราะว่าท่านงานเยอะไหนก็ต้องมีงานออกข้างนอกอีกนะฮะในเวรท่านก็บางทีเขียนนะบางทีมันต้องคัดเนี่ยฮะใช่ไหมมันต้องพิมพ์มันต้องคัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขียนชื่อผิดอะไรผิดดังนั้นขั้นตอนนี้วิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยให้การแจ้งความของเรานั้นง่ายขึ้นนะครับ